ต้องขอแสดงความยินดีกับเปาปวลีพรพิมลด้วยนะครับที่คลอดลูกสาวคนแรกออกมาหน้าตาน่ารักน่าชังทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าน้องแสนดีกิจเจริญนะครับหลายๆคนบอกว่าสำเนาถูกต้องมากๆเลยเหมือนคุณพ่อที่สุดเลยนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่19กันยายน2567ที่ผ่านมาเวลา 9:07 นาทีนะครับเป็นเช้าที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวใหญ่ลูกทุ่งสาวอารมณ์ดีเปาปวลีพรพิมลกับการต้อนรับสมาชิกใหม่น้องแสนดีลูกสาวตัวน้อยสุดน่ารักน่าชังที่ทุกคนตั้งตารอคอยนะครับก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกแล้วนะครับมองหน้าคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยกับน้ำหนักตัว 2,300 กรัมนะครับหรือ 2.3 กิโลกรัมก็เรียกว่าแข็งแรงสดใสทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกทำเอาแฮปปี้กันทั้งครอบครัวเลยนะครับอีกคนที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือคุณปู่อย่างปากิ๊กนะครับที่ตื่นเต้นจนออกอาการเห่อหลานสาวแบบสุดๆหลังจากที่เตรียมข้าวเตรียมของวางแผนการเลี้ยงหลานไว้อย่างดิบดีจนมาถึงวันที่ได้เจอหน้ากันครั้งแรกก็ไม่แปลกเลยนะครับที่คุณปู่จะดีใจเป็นพิเศษและใครนะครับที่รอติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมโมเมนต์แห่งความสุขได้ที่ช่อง YouTube Earth Pau Family แล้วก็เข้าไปแสดงความยินดีกับคุณแม่เป่าแล้วก็คุณพ่อเอิร์ธแล้วก็ชมความน่ารักสดใสของน้องแสนดีกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการก็เข้าไปแสดงความยินดีกับลูกสาวคนแรกของเป่าและเอิร์ธกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สุสุนารีราชสีมานะครับตูมตามเดอะสตาร์นะครับพี่กุ้งสุทธิราชน้องฟอร์มชนพิพัฒน์นะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์แอนอรดีนะครับพี่อ้อมพิยดาพี่ฝนธนสุนทรเต๋าภูสินแล้วก็สาวดอกหญ้าต่ายอรไทยนะครับอย่างสาวดอกหญ้าเนี่ยบอกว่าน้องแสนดีน่ารักของพ่อเอิร์ธแม่เปายินดีกับน้องเปาน้องเอิร์ธนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวแล้วแข็งแรงแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะส่วนหนุ่มก๊อตจักรพันธ์ครับก็บอกว่ายินดีด้วยนะครับหลานน่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำแสดงความยินดีที่หยิบมาฝากจากเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงนะครับลูกทุ่ง FM News ก็ขอแสดงความยินดีกับเปาแล้วก็เอิร์ธด้วยนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะยินดีกับเจ้าตัวน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานครับ